จะทายแบบนี้นะครับผ่านไปสัก7วันแล้วของการตายของแพนด้าลินหู้นี้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดพิธีไว้อะไรให้กับลินหุ่ยนะครับเนื่องจากว่าตายไปได้ครบ7วันแล้วครับที่หน้าสวนสัตว์จัดแสดงแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจัดพิธีไว้อะไรและทำบุญให้กับแพนด้าลินหุ่ยบางคนก็บอกว่ากลับดาวหมีไปแล้วคุณก้อยกลับนี่ไป7วันแล้วก็มีภาพของนายอูจิ่วซึ่งเป็นกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องถือดอกไม้ขาวหน้ารูปปั้นแพนด้ายืนสงบนิ่งไว้อะไรประมาณ30วินาทีครับจากนั้นก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์20รูปมาประกอบพิธีทําบุญทอดผ้าบังสกุลแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลซึ่งทางกงสุลใหญ่ของจีนท่านก็กล่าวว่าชุงชุงและหลินหุ่ยนั้นถือเป็นทูตสันตวะไมตรีที่ทางการจีนส่งมาตามข้อตกลงเพื่อการวิจัยการอนุรักษ์แพนด้าในประเทศไทยเมื่อ20ปีก่อนไม่น่าเชื่อนะครับคนไทยเนี่ยได้เห็นภาพเห็นข่าวของช่วงหลินหุ่ยเนี่ยมา20ปีแล้วรวดเร็วมากโอ้โหผ่านไปแป๊บเดียวเร็วมากนะครับทั้ง2ตัวก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมงานสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้หลินหุ่ยตายนั้นต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ฝ่ายค้นหาสาเหตุและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันก่อนส่วนความเป็นไปได้ในการส่งแพนด้าตัวใหม่มาไทยนั้นทางกงสุลใหญ่ของจีนบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการรอผลชันสูตรของการหาสาเหตุการตายจึงจะสรุปผลงานโครงการวิจัยในช่วง20ปีที่ผ่านมาได้นะฮะแต่บนพื้นฐานนี้ทางจีนก็ยังเปิดกว้างและพร้อมจะเจรจาร่วมกันเพราะไทยจีนก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับค่ะแม่มันก็ยังน่ารักอะเนาะเอาจริงๆอะเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับมันอะแต่ก่อนเราก็นั่งดูมันทั้งวันทั้งคืนไม่ทำอะไรเหมือนกันนะเขาก็มีการถ่ายทอดให้ดูพฤติกรรมนะคะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยตั้งชื่อลูกก็ลินหุยกับช่วงๆอะไรเยอะมากตั้งชื่อแบบนี้อ๋อตอนนี้ก็โตแล้วเนาะโตแล้วนะครับ20ปีแล้วครับ